รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เขาบอกว่าจัดกันทุกปีเลย14เมษายนมาตามนัดเลยครับไปกันที่จังหวัดเลยนี่ก็อีกหนึ่งงานใหญ่นะฮะชาวบ้านแสงพาตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับเขาจะทำต้นดอกไม้แล้วก็เอามาแห่กันที่วัดศรีโพชัยแสงพาครับสำหรับการทำต้นดอกไม้โอ้คนต่างพื้นที่อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะฮะชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์เขาจะเอาพวกดอกไม้ท้องถิ่นมาติดกับโครงไม้ไผ่ครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องทำให้เสร็จภายใน1วันนะต้นดอกไม้ของชาวบ้านที่นี่บอกเลยว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับก็เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมมงคลให้กับชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตอยู่ร่มเย็นเป็นสุขฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับแล้วก็ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ด้วยวัดศรีโพชัยแสงพาก่อสร้างมานานกว่า474ปีแล้วนะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าการแห่ต้นดอกไม้เนี่ยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งวัดเลยทีเดียวนี่เป็นงานวัฒนธรรมพี่ก็ต้องแรงดีมากนะใช่พอโยกอย่างเงี้ยมายาวนานนะคุณเราไม่เคยเห็นนะพื้นที่อื่นไม่มีอ่ะเออจริงไม่มีฮะเขาถึงบอกว่าหาได้ที่นี้ที่เดียวแล้วใหญ่ที่สุดเพราะอะไรเพราะไม่มีที่อื่นทำเออแต่สวยงามครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม